มาสวัสดีค่ะขณะนี้คุณแม่มาให้กำลังใจคณะทำงานที่จะยกข้อมพระหัตถ์ไทยขึ้นสู่บนพาหนะที่เราจะได้เคลื่อนออกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบพารากลับบ้านสู่จังหวัดเพชรบุรีหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเราจะเห็นว่าพระพักของพระองค์ท่านกับห้องพระหัตถ์ไทยจะไปพร้อมกันและในวันพรุ่งนี้คือวันที่13ตุลาคมจะเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของเราที่ทารากลับบ้านและคุณธรรมของท่านก็กลับมาในใจของเราค่ะเราได้มีโอกาสเห็นคณะทำงานนะคะในทุกส่วนเลยตั้งแต่ผู้ที่อธิษฐานในการหล่อนะคะใช้การจารึกชื่อที่หลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ตอนนี้ห้องพระหัตถ์ไทยได้ลอยขึ้นกลางอากาศแล้วนะคะคุณแม่ก็จะขอให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานต่อไปเลยส่วนพระพักก็จะยกต่อไปเป็นอันดับที่พวกเราจะได้ร่วมใจอธิษฐานตอนนี้ไปด้วยกันเลยค่ะป้าตุ๊กคะคุณแม่ขอดอกบัวดอกนั้นจ้ะเมื่อกี้นี้ที่รองพระบาทนะคะเราจะเริ่มเพราะว่าองค์ท่านวางอยู่ทางด้านโน้นคราวนี้คุณแม่ใช้องค์นี้นะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดท่านธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตคุณแม่ขอให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนการทำงานได้เลยค่ะให้ทุกคนเคลื่อนการทำงานได้เลยค่ะขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระหัตถ์ไทยของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่กำลังเคลื่อนอยู่ณกลางอากาศในขณะนี้แต่โพธิญาณที่จะอัญเชิญหัวใจของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์กลับบ้านกลับมาในหัวใจของพวกเราทุกคนที่จะทำงานอย่างไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทำงานอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ขอให้เราน้อมใจน้อมนำหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ทรงประกอบด้วยปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญาจะนำพาพวกเราให้รอดพ้นจากความทุกข์แสงสว่างแห่งปัญญาจะทำให้เราทำของยากเป็นปาฏิหาริย์ของชีวิต
ที่จะยืนหยัดว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือต้องใช้ความอาจฐานความคมของปัญญาขอให้เรามีสำนึกร่วมกันที่จะใช้ปัจจุบันขณะอย่างไม่ประมาทขาดสติยกใจของเราอยู่เหนือราคะโทสะโมหะนั่นคือความอาจฐานด้วยปัญญาชั้นยอดอาจฐานที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพื่อจะยังประโยชน์อย่างสูงสุดคือความสงบเย็นเย็นจากอำนาจของราคะโทสะและโมหะเย็นที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานคุณแม่เห็นความตั้งใจของคณะทำงานแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือไม่ปฏิเสธความยากลำบากใดๆอะไรที่ว่ายากคืองานที่เราต้องทำให้สำเร็จชิ้นที่หนึ่งกำลังจะตั้งอยู่บนพาหนะที่จะเคลื่อนออกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเข้าถึงหุบเขาโพธิสัตว์ในรุ่งอรุณของวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของพวกเราค่ะส่วนชิ้นที่2จะเป็นพระพักตร์พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่เป็นองค์บรอนซ์ซึ่งทั้ง2ส่วนนี้คือพระพักและห้องพระหทัยจะถูกสมานกันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2563น้อมนำหัวใจแม่หัวใจของพระโพธิสัตว์มารับใช้โลกค่ะกำลังวางหมากแล้วนะคะนี่เขาต้องโหลดรถให้เตี้ยลงเลยใช่ไหมคะชัดเจนค่ะต้องโหลดเลยค่ะเมื่อเราอธิษฐานใจของเราแล้วคณะทำงานก็ทำงานอยู่ด้วยความเชี่ยวชาญเลยค่ะเป็นการทำงานที่มีความชำนาญเลยนะคะก็หลายท่านคงจะตื่นเต้นดูอยู่ทางบ้านค่ะประตุกมีพวงมาลัยอีกพวงไหมคะเดี๋ยวจะบูชาต่อพระพักตร คุณแม่อยากให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสรับรู้ในทุกขั้นตอนของการทำงานนะคะตั้งแต่เราหล่อองค์ต้นแบบนะคะแล้วก็ได้ยกพระพักในวัสดุต้นแบบที่เป็นไฟเบอร์เข้าสู่เสถียรธรรมสถานจนวันนี้เป็นองค์บรอนซ์แล้วก็เป็นครั้งแรกของการเคลื่อนในส่วนที่เป็นพระอุระในความสำคัญของแม่เนี่ยคือหัวใจเนี่ยค่ะคือพระหทัยคือหัวใจแม่เนี่ยต้องถือว่าเป็นปัญญาที่สุดแล้วที่พวกเราจะต้องน้อมสิ่งนี้เข้ามาอาบรสใจของเราคุณแม่ได้พาพวกเราขึ้นไปนมัสการใน
ถ้ำพระริยธารามเมื่อเช้านี้ก็ด้วยใจของคุณแม่ก็ระลึกถึงตลอดเวลาว่าชีวิตที่เหลือจากนี้ไปก็ต้องยกใจของเราให้เคร่งเคร่าจากกิเลสและไม่ปฏิเสธการทำงานที่ยากยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่ง่ายแต่ทำได้มีหลายคนว่าทำไมถึงทำก็ต้องตอบว่าก็ทำได้นะคะมันไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ทำในสิ่งที่เราทำได้ก็อยากให้ทุกคนได้ม้อมใจเลยค่ะจวนจะสำเร็จแล้วค่ะลองนึกถึงการเคลื่อนไปอีกหลายจังหวัดที่กว่าจะถึงเพชรบุรีนะคะนี่เขากำลังวางแผนกันเลยนะเห็นเลยว่าวางแผนกันว่าจะเคลื่อนยังไงเพราะว่าการสำรวจเส้นทางก็ดูว่าต้องไม่ติดซ้ายขวาเนี่ยต้องไม่ไปถลายถูกอะไรอันนี้ก็เป็นการทำงานที่รอบคอบมากเราภาวนาไปด้วยกันจริงๆค่ะค่ะเพราะว่าคนที่ทำงานเขาลองไปมองอยู่ทางด้านหน้าคือแม่เห็นเลยว่าสมมติรถสวนหรือรถผ่านเนี่ยเวลาเดินทางต้องวางระดับไหนถึงจะไม่โดนหน้าและโดนหลังเพิ่งสังเกตเห็นเนี่ยค่ะเขาทำงานกันสำคัญคือรถต้องเคลื่อนเราใช้ยานพาหนะถึง2คันนะคะอันนี้เป็นคันที่ยกก่อนเพราะว่าเป็นน้ำหนักที่มากค่ะส่วนองค์นี้พักๆนี่เดี๋ยวจะขึ้นคันที่2ค่ะก็เป็นอีกเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์อยากเชิญทุกท่านมาร่วมนะคะในวันที่13แต่เช้าตรู่เลยค่ะคนจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือบริเวณใกล้หัวหินนะคะเรามาระลึกถึงพระราชามหาราชที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของเราจริงๆที่พระองค์มีหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่เดินดินให้เราเห็นนะคะคุณแม่ก็เลยคิดว่ากาละเนี้ยสำคัญมากสำหรับหัวใจดูเขาทำงานแล้วเรายังเห็นใจของเรายังมั่นคงนะคะไม่ว่าอะไรจะเป็นปรากฏการณ์จากนี้ไปมันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะละความเห็นแก่ตัวและรับใช้โลกทำสิ่งที่ตัวตนเล็กแล้วงานใหญ่ใจประเสริฐนี่คืองานของพวกเราได้เลยลูกได้เลยให้มั่นใจค่ะเดี๋ยวอันนี้คุณแม่จะไว้ที่องค์พระพักตร์แต่องค์เนี้ยขอให้ติดตามท่านไปเลยได้ใช่ไหมคะอันนี้ติดท่านไปเลยนะคะจ้ะก็เป็นบุญนะดอกพวงมะลินี่ก็เป็นดอกไม้แทนพวกเราทุกคนนะคะที่เอาหัวใจของเราที่เรารึกถึงพลังของสตรีที่มีสติเมื่อใดที่มีสติอารักขาจิตไว้สตรีที่ไม่ขาดสติก็จะได้ดูแลโลกนะคะดูแลใจเราเข้าใจโลกจัดใจเราเพื่อเข้าใจความเป็นไปของโลกเนี่ยค่ะทุกนัยยะมีความหมายหมดเลยค่ะเราจะเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ในวันที่13ตอนที่รุ่งอรุณขึ้นนะคะ
นั่นหมายความว่าทีมก็จะต้องยกจากบนพาหนะนี้ลงสู่พื้นที่แมนดาร่าที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นอีกหนึ่งในการนำพานะคะหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ออกไปรับใช้โลกค่ะสบายใจเนาะในช่างเขามองหน้ามองหลังเลยใช่ไหมจ๊ะแล้วถ้าเผื่อรถสวนทำไงรถสวนช่วงปีหนึ่งปีสองไม่น่าจะมีเท่าไหร่อ๋อเราไปตอนกลางคืนดึกได้ตำรวจนำหรือยังคะที่มีปัญหาคือตรงที่จะขึ้นสะพานสะพานเกี่ยวกับอ๋อไอ้ตรงที่เข้าไปหนองย่าป้อมแล้วทำได้ไหมได้ๆเราจะพยายามถ้าสมมติว่าจะชนเราจะขอยกป้ายออกก่อนยกป้ายที่เขาบอกอะไรต่างๆอ๋อแล้วเราก็ซ่อมแล้วก็ทำให้ใหม่อันนี้เอาเบลแล้วก็ได้เอากลับคุณมาใส่เอาเงินเดิมโอเคได้ขออนุญาตแล้วนะคะกรมทางนะจ้ะก็เข้าใจว่าน่าจะมีตำรวจที่จะอารักขาท่านทั้งหน้าและหลังเพราะว่าขบวนก็ต้องขอบคุณทุกการประสานงานนะคะรวมทั้งตำรวจที่จะต้องนำการเคลื่อนก็หล่อแล้วยกแล้วทีนี้เคลื่อนเห็นไหมคะว่าไม่ว่าตรงไหนก็อธิษฐานกันละค่ะเราก็จะเคลื่อนจากอุทยาตอนประมาณสัก5 ทุ่มค่ะแล้วก็จะไปถึงประมาณสัก4-5นะคะก็ขอให้ทุกอย่างปลอดภัยโดยธรรมเป็นการทำงานที่ต้องบอกว่าจารึกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนค่ะขอบใจมากนะจ๊ะอันนี้เป็นเบอร์ครับอ๋อชื่อไปประจำครับขอบใจจริงๆไปให้ปลอดภัยนะลูกจ้ะรอดได้ครับขอบคุณด้วยขอบคุณมากเลยนี่เขาโหลดรถลงไปแล้วนะคะขอเวลาที่2รถ10บาท2แล้วก็วิ่งออกไปลานข้างหน้าบริษัทอ๋อค่ะได้เลยเดี๋ยวกำลังจะวิ่งออกไปทางด้านหน้าของบริษัทเพื่อเอาอีกคันนึงมารับอีกคันนึงจะมารับพักๆค่ะอนุญาตเลยค่ะติดตามไปลองฝึกทำงานกันนะคะทุกคนคงอยากได้ดูอะไรที่มันเป็นอย่างนี้แหละเรียลลิตี้ลองทำไปเลยค่ะจะออค่ะค่ะขอแอบดูหลังฝนทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรใช่ต้องผ่าฝนยิงเราไปทำต่อที่โน่นค่ะเข้าใจเลยเพราะว่าฝนทั้งโดนฝนทั้งติดประกาศแล้วไม่เป็นไรเปิดแค่วันนี้วันเดียวเนาะก็เพื่อให้เราทำงานไม่เป็นไรค่ะไม่มีอะไรตำหนิเลยไม่มีเลยค่ะทุกอย่างเก่งมากแล้วฝนตกอย่างนี้ยังทำได้ก็ในช่างบอกว่าเมื่อ2 วันนั้นฝนตกนะคะพอฝนตกแล้วเนี่ยก็ยังทำพ่นทรายได้ไม่เนียนถูกใจแต่ว่าเรากลับไปทำต่อที่